ปรดให้ในายแพทย์เกติภูมิวงรจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกรรมการมูล,ลนิทิโครงการทูบีนัมเบอรวันมอบทุนการศึกษาพระราชทานของมูลลนิทิทูบีนัมเบอรวันประจำปีการศึกษา2,563แก่นักศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแบบอย่างแก่สมาชิกทั้งด้านการเรียนมีผลการเรียนระดับดีมากร่วมกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ร่วมกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอรวันมาโดยตลอดมีความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างเก่งและดีสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรักรชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีในฐานะประธานมูล,ลนิธิโครงการทูบีนับวันทรงมีพระวินิจฉัยพระราชทานทุนการศึกษาให้ผู้ได้รับการพิจารณาตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีจำนวน4คนได้แก่นายจักรชลัดอยู่พัฒนวงศ์คณะสัตวแพทยาศาสตร์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยมหิดล นายพัชรากลีบัววิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนายอภิรักชนเทพคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและนางสาวมีนาเวนเคนย่อนคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาทรงจัดตั้งโครงการทูบีนัมเบอรวันขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีพระประสงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยรุ่นและเยาวชนโดยมีแนวคิดหลักคือเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด